คนใกล้ชิดแฉสาวคนสนิทหนุ่มกลามีลูกมีผัวแล้วแถมอยู่กันมา10ปีปัจจุบันก็ยังคงอยู่ด้วยกันปกติไม่ได้แยกบ้านวันที่22มิถุนายน66เพจโหนกระแสได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องจากฝั่งสาวใหม่หนุ่มกลาว่าอุ๊ยแหล่งข่าวเผยสาวมือที่3ของหนุ่มกลามีสามีมีลูกแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กินในบ้านเดียวกันคนใกล้ชิดสุดสงสารฝ่ายชายไม่เคยรู้ตัวเลยทีมเพจโหนกระแสได้รับข้อมูลว่าสาวมือที่3ของหนุ่มกลาจริงๆแล้วมีสามีที่ยังอยู่กินกันอยู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกัน1คนกับลูกติดของฝ่ายหญิงเองอีก1คนซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นคนใกล้ชิดของฝ่ายสามีแหล่งข่าวระบุว่าสามีชื่อนายตออยู่กินกับหญิงคนนี้มาประมาณ 8-10 ปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่โดยฝ่ายชายทำอาชีพพ่อเลี้ยงไก่ขายและมักช่วยภรรยาแพ็คสินค้าพวกครีมและเครื่องสำอางที่ฝ่ายหญิงขายใน TikTok ส่งให้ลูกค้าที่ผ่านมาแหล่งข่าวเห็นว่าทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาตามปกติไปไหนมาไหนด้วยกันฝ่ายชายก็ไม่เคยมาปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเชื่อว่าที่ผ่านมาสามีไม่น่าจะรู้ว่าภรรยาของตัวเองแอบไปคบหากับนักร้องหนุ่มแต่ตอนนี้คิดว่าคงจะรู้แล้วจากกระแสในโซเชียลมีเดียที่ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้เพราะสงสารฝ่ายชายที่ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยขณะที่ทีมเพจโหนกระแสโทรติดต่อไปหานายตำบลได้คำตอบเพียงว่าไม่ใช่คนชื่อตอที่เป็นสามีของหญิงสาวที่เป็นข่าวแล้ววางสายไปทันที